สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดร่างทรงปากสั่นไม่ไวหน้าชี้ตัวพ่อชมพู่สั่งถอดเสื้อลั่นมี2คนกุมความลับจากกรณีความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่วัย3ขวบที่เสียชีวิตปริศนาบนภูเหล็กไฟบริเวณบ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ได้สืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวเมื่อวันที่26กรกฎาคมในรายการดังได้เกิดประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกหลังจากที่ได้มีองค์ร่างทรงไปโผล่ที่บ้านกกกอกโดยได้ไปที่บ้านของพ่อแม่ของน้องชมพู่และมีอาการพึมพำตลอดเวลาก่อนชี้ไปที่นายอนามัยพ่อของน้องชมพู่พร้อมสั่งให้ถอดเสื้อซึ่งก่อนหน้านี้ร่างทรงได้มีการบอกว่าอย่าไปเบียดเบียนใครกับครอบครัวน้องชมพู่ซึ่งทางพ่อกับแม่ก็ได้สวนทันควันว่าไม่เคยไปเบียดเบียนใครและมี2คนที่รู้ความลับเรื่องของน้องชมพู่หลังร่างทรงบอกให้พ่อน้องชมพู่ถอดเสื้อนางสาวิตรีอารมณ์ขึ้นและก็ได้บอกว่าจะถอดให้แค่ตำรวจดูเท่านั้นและถ้ารู้จริงว่าใครที่รู้ความลับก็บอกซื้อมาเลยงานนี้ร่างทรงเจอสาวิตรีจนอึดอัดถึงกับหยุดนิ่งคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ